ยามปางมือสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่าสางลัทธะไต้ลือปิ้นเอกราชติมโตมือเจ้าเสือลงฝ่ากำจัดอิทธิกำลังของฝ่ายเจ้าอุปราชาเต่าคำเตดผู้ปิ้นลูกปีลูกน้องได้หมดเสียงแล้วได้ล่องเล็กเต่าขุนเสนาอามาตเนื้อสนามกับเจ้าโฮเมืองจันในต่างๆมาขึ้นปางพระสุ่มใหญ่ตีนกรลงเจียงหงแล้วพร้อมใจกันยกเอาเจ้าเต่าสองเมืองอายุ13วสาผู้ปิ้นอนุจาตุนน้องของสมเด็จเต่าบากองขึ้นนั่งราชบัลลังก์ฮอคำปิ้นเจ้าแผ่นดินในนามราชวงศ์เจิงฮานองค์ที่14ปกครองรัฐอาณาจักรไต้หลือมือในหางปีคริสต์ขาด1416โตแล้วเจ้าเสือลงฝ่าตุนปิ้นลุงรับตำแหน่งปิ้นผู้สำเร็จราชการและปิ้นมหาเสนาบดีของตับต่อมาเบานั่นเจ้าเสือลงฝ่าได้นำปลาเต่าขุนเสนาอามาตจำนวนหมูหนึ่งพร้อมเครื่องราชปณาการขึ้นไปกาลวะเจ้าฝ่าว่องเมืองแสและเจ้าจักรวรรดิยุงโลหรือเจ้าว่องตีมิงเซินจูมิงสาวองค์ที่สามถึงเมืองลงไปกิงหรือเปอร์จินแห่งมหาอาณาจักรห่อตามิงแล้วได้รับพระราชทานกรรมอนุญาตจากเจ้าว่องตีมิงเซินจูหรือจักรวรรดิยุงโลพร้อมด้วยจุ่มกราบดาบฟักคำกับเครื่องเต่า8ประการโคตอนผาดายผาแพ้ถ้วยหวานจานจิ้นปิ้นจำนวนลงไหลปอกมาอาบนำปุถาพิเศษขึ้นปิ้นเจ้าแผ่นดินแห่งนครฮอคำเจียงหงในนามราชวงศ์เจิงฮานองค์ที่15ปกครองอาณาจักรไต้หลือห่มกับสมเด็จเจ้าเต่าสองเมืองผู้ปิ้นล้านเมื่อในปีคริสต์ศักราช1417โตแล้วสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่าอายุ51วสาได้ยกแต่งตั้งเจ้าหม่อมเต่าพาแสงตุนราชบุตรเก่าปิ้นเจ้าราชทายาทมาในปีคริสต์ศักราช1421โตสมเด็จเต่าสองเมืองกึดตองว่านาสองเมืองนี่ดีเมืองสองเจ้านี่บ่ดีจึงได้แปลงลายราชสารไปไหวซาเจ้าจักรวรรดิยุงโลผู้ปิ้นเจ้าว่องตีมิงเจินจูหรือเจ้าว่องตีมิงสาวองค์ที่สามถึงเมืองหลงปักกิ่งหรือไปกิ่งเปอขอแบ่งอำนาจการปกครองรัฐแสนวีฝ่าไตลือตั้งปิ้นสองสนามแห่งหนึ่งที่เมืองพุงดังเจ้าว่องตีมิงสาวก็อนุญาตต่อมาในปีคริสต์ศักราช1424โตสมเด็จเต่าสองเมืองแดงคณะราชตุตนำเอาจ้างมาเครื่องราชปณาการขึ้นไปถวายกาลวะเจ้าว่องตีมิงสาวถึงเมืองหลงไปกิ่งและราชตุตแสนวีฝ่าเจียงหงได้รับเบเงินกับโคตอนลงหลายจากเจ้าจักรวรรดิยุงโลปอกมาได้เบานั่นดังเจ้าจักรวรรดิยุงโลก่อสวรรคตเสียงบุญไปโดยสู่หบฟันกับมองโกต่างเนื้อในหางปีนั้นแล้วเจ้าใจจูเกาจือตุนปิ้นบุตตาทายาทได้ขืนคล้องลาจะบันลังปิ้นเจ้าว่องตีมิงสาวองค์ทีสีในนามเจ้าจักรวรรดิหงซีในต่ายปีนั้นโซนสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่านั้นก็ได้ขืนปิ้นเจ้าแผ่นดินกำสิทธิอำนาจการบริหารติมตีแล้วก็ใครใจใครโลบโลมโหเมืองต่างๆอาณาเขตไต้ลือหือปิ้นปึกปิ้นแผ่นเปอไม้จักปอกเสริมตั้งปิ้นรัฐเอกราชเหมือนเมื่อก่อนจึงได้ตั้งราชบุตรตาเก่าใจรับหน้าที่ตำแหน่งไปนั่งกินโฮเมืองต่างๆไว้ดังนี้1แต่งตั้งเจ้าหม่อมเต่าพาแสงตุนปิ้นลูกใจเก่าปิ้นเจ้าราชทายาท2หือเจ้าหม่อมเต่าจอมพาไปปิ้นเจ้าเมืองลง3แต่งตั้งเจ้าหม่อมเต่าเซลปิ้นมหาเสนาบดีฝ่ายกว่ากินบาดหน้าเหมือนลงสีหือเจ้าหม่อมเต่าย่องไปปิ้นเจ้าเมืองลงนำทาหาหือเจ้าหม่อมเต่าคำเนตไปปิ้นเจ้าเมืองอูเนอหกหือเจ้าหม่อมเต่าอุดไปปิ้นเจ้าเมืองหุนเจ็ดหือเจ้าหม่อมเต่าสมไปปิ้นเจ้าเมืองงาดแปดแดงตังเจ้าหม่อมเต่าฝ่าผาปิ้นมหาเสนาบดีฝ่ายใส่
กินบาดหน้าเหมือนลงเก่าฮือเจ้าม้อมเต่าซอดซอยตุนปิ้นลูกใจหน่อยไปปิ้นเจ้าเมืองเจียงลู่แล้วได้มอบลาจะบุตรตีหกนางไปปิ้นเจ้านางเมืองตามโหเมืองต่างๆไว้ดังนี้หนึ่งเจ้านางเก่าเจ้าแสงล่อเมืองเจมาสอดไปปิ้นเจ้านางเมืองสองเจ้านางอกแอนคำเฟยเจ้ามหาชีวิตลาวหลานจ่างแห่งเมืองนครเชียงตองหลวงพะบางมาสอดไปปิ้นเจ้านางมหาเทวีและสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่าได้มอบเมืองหย่ออันปิ้นนังดินของเมืองป่องสาลีหือลูกยิ่งกับลาจะบุตรเคยเมืองหลวงพะบางกินแท่งสามเจ้านางไอมุ่นเจ้าเมืองจุงคงจักปิ้นเจ้าฝ่าวังเมืองแซมาสอดไปปิ้นเจ้านางเมืองสีเจ้านางเอ่ยเล่าเจ้าแสงดาวหยาดเมืองเชียงหามาสอดไปปิ้นเจ้านางเมืองหาเจ้านางก้องคำเจ้าฝ่าเมืองแหลมมาสอดไปปิ้นเจ้านางเมืองหกเจ้านางแอนวังเจ้าแสนวังเมืองเชียงคำมาสอดไปปิ้นเจ้านางเมืองแล้วโสนโตสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่าก็ได้สอดเอาลูกยิงของเจ้าโหเมืองต่างๆมาปิ้นนางสนมตั้งหอตำนักไว้ตุกตุกโหเมืองแต่กันใครโลบโลมอาณาเขตแดนและเสริมสร้างอำนาจอานุภาพของราชสำนักเชียงหงหือแก่นแข็งเปิ่มไม้หมั่นจักปอกสร้างต่างพระเด็ดอาณาจักไตลือที่มีเอกราชเหมือนเมื่อก่อนตามตีสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่าวางแผนไว้นั้นถูกเจ้าจักรวรรดิส่วนเต๋อผู้ปิ้นเจ้าว่องตีมิงสาวองค์ที่หาแห่งราชสำนักห่อตามิงเมืองลงไปกิ่งแทรกแซงยาเก่าจิงเบาสำเร็จตามเป้าหมายมาในปีคริสต์ศักราช1428โตสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่ากับเจ้าฝ่าว่องเมืองแซอยู่นานฟูเข้าใจผิดต่อกันเลิงลิวแซงผู้ปิ้นนายห่อตีมาเก็บขวัญเงินแซงล่างเงินภาษีลงแล้วกดเบลปลายเนื้อลงกระตำเหือเจ้าเสือลงฝ่าได้เสด็จไปหลี่ไผ่ไปอยู่นครหลวงพะบางเชียงตองแห่งแดนอาณาจักรลาวต่อถึงโหปีคริสต์ศักราช1431โตดังเจ้าจักรวรรดิส่วนเต๋อหรือส่วนเตผู้ปิ้นเจ้าว่องตีมิงสาวองค์ที่หาสืบหูความจริงจึงอภัยโทษและใจหือเต่าคุ้นเนื้อสนามเชียงหงไปรัฐนาลองขอสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่าอายุ64วสาปอกมาสวยเมืองได้เบาน่านก่อเสด็จสวรรคตไปในหางปีนั้นแล้วเจ้าราชทายาทต่าวพาแสงตุนปิ้นราชบุตรเก่าได้คืนสืบแต้นราชสมบัติขืนปิ้นเจ้าแผ่นดินแห่งราชวงศ์เจิงฮานองค์ที่16ในโหปีคริสต์ศักราช1432โตโดยห่มจองคำกับสมเด็จต่าวสองเมืองต่อมาในปีคริสต์ศักราช1434โตสมเด็จเจ้าหม่อมต่าวสองเมืองอายุ32วสาก็ได้เสด็จสวรรคตไปแท่งและสมเด็จหม่อมต่าวพาแสงได้ยกแดงต่างเอาเจ้าสามปอลือไตตุนปิ้นน้องใจของสมเด็จหม่อมต่าวสองเมืองขึ้นปิ้นเจ้าราชทายาทเฮ็ดหือราชบุตรตาผู้ทุนสองทุนหกของสมเด็จเจ้าเสือลงฝ่าชื่อว่าเจ้าหม่อมเต่าจอมพ้าผู้ปิ้นเจ้าเมืองลงและเจ้าหม่อมเต่าอุดผู้ปิ้นเจ้าเมืองหุนเบาป้อใจปิ้นอันมากจิงใดก็เอาเต่าแก่วขุนหันตามโหเมืองและในเมืองลงเชียงหงกึดฝืนสมเด็จเจ้าหม่อมเต่าพ้าแสงผู้ปิ้นตุนปีแต่เบาสำเร็จเจ้าฝ่าว่องห่อมิงเมืองแซอยู่นานฟูลงมาอู่จ้าหือเจ้าสองสามจ่ายปีน้องตกลุ่งเข้าใจต่อกันเสียต่างดีเรื่องกันจิงดักหายไปในปีคริสต์ศักราช1438โตสมเด็จเจ้าเสือง่ำฝ่าและเจ้าอุปราชาเสือขี่ฝ่าผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินไตเนื้อไตเมาสองปีน้องแห่งแคว้นโกซัมปีหลู่สุนได้ประกาศตั้งโตปิ้นรัฐเอกราชแยกออกจากอำนาจการปกครองของราชสำนักห่อตามิงแห่งเมืองลงไปกิ่งมาระหว่างปีคริสต์ศักราช1441ถึง1448สมเด็จเจ้าหม่อมเต่าพาแสงแห่งหอคำเชียงหงถูกเจ้าจักรวรรดิเจียงทุงหรือ
จุ่งถุงผู้ปิ้นเจ้าว่องตีมิงสาวองค์ที่6บีบบังคับยกกองทัพไปโฮมศึกสงครามฮบผับอาณาจักรมาวลงเมืองโกสัมปีดังเจ้าเสืองำฝ่าเจ้าเสือขี่ฝ่าสองพี่น้องตกปิ้นฝ่ายแตกก้านได้นำปลาต่าวขุนเสนาอามัดกับกองทหารที่เหลือถอยปลายเขาไปลีอยู่ในเขตแคว้นเมืองกองเมืองยางอันปิ้นเมืองเจ้าฝ่าไตมาวไตแดงตีอยู่ป้ายไต่ฮ้อคำมานเมืองอังวะและสมเด็จเจ้าเสืองำฝ่าถูกปกทหารมานของกองทัพเจ้านลปฏิผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินเจ้ากษัตริย์แห่งฮ้อคำเมืองอังวะยับจับได้นำไปกักขังไว้ที่เมืองหลงอังวะแล้วต่อมาเบานั่นก็ถูกนำโตส่งไปมอบหือเมตับห่อตามิงที่เมืองเมาสวยหลีอันปิ้นเมืองเขตซ้ายแดนตั้งหันมาลัทธะอาณาจักรเมืองเมาหลงจึงถูกราชสำนักมิงเศร้าลดฐานะจากเสียนเว่ยฟู่คือนักกรฮ้อคำลุงปิ้นเสียนฟู่เมืองระดับเจ้าฝ่าเต่านั่นเจ้าฝ่าเต่านั่นเจ้าฝ่าเต่านั่น